สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแท็บโบเลเตอร์นะครับใน EP ที่19แล้วนะครับใน EP 19นี้นะครับเราจะมาทำการอัปเดตระบบการค้นหาของเรานะครับให้สามารถค้นหาได้ทุกคอลัมน์ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งจากเดิมนั้นนะครับเราจะค้นหาได้แค่คอลัมน์เดียวคือคอลัมน์ชื่อนะครับเราไม่สามารถจะค้นหาคอลัมน์อื่นได้เลยนะครับอย่างเช่นสมชายอย่างเงี้ยก็จะเจอเฉพาะสมชายนะครับแต่พอจะค้นหาเบอร์โทรนะครับเนี่ยนะครับเงียบเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะมาเพิ่มระบบการค้นหานะครับตามคอลัมน์ที่เราต้องการเราจะเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาที่โค้ดนะครับที่หน้าอินเด็กซ์ของเรานะครับแล้วก็เลื่อนนะครับไปที่ฟังก์ชันชื่อว่า search data นะครับซึ่งข้อมูลเดิมของเรานั้นก็คือ element.table.setfilter นะครับแล้วก็ชื่อ title like etarget.value นะครับทีนี้นะครับเราจะมาปรับนะครับเราจะมาปรับวิธีการค้นหาอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บนะครับคอ enter ลงมาก่อนนะครับคอ enter มาสัก2 enter ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับพิมพ์เครื่องหมายนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมก้ามปูขึ้นมานะครับตรงบอร์ดใบไม้นั่นแหละต้องเป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับมันจะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมก้ามปูนะครับอันนี้เราเรียกว่าอะเรย์นะครับจากนั้นพิมพ์วงเล็บสี่เหลี่ยมก้ามปูขึ้นมาอีกก็หนึ่งซ้อนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะเรย์สองมิตินะครับจากนั้นนะครับพิมพ์นะครับปีกานะครับปีกาเปิดปิดนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ3วงเล็บซ้อนกันนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับให้นะครับทำการตัดข้อมูลนะครับชื่อสกุลนะครับทั้งหมดนี้แหละนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับ Ctrl X นะครับหรือคลิกขวาคัดก็ได้นะครับตัดและเอาข้อมูลนี้นะครับไปใส่ในวงเล็บปีกานะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นค่อยเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้าปีกาค่อย enter ลงมานะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังปีกาค่อย enter ลงมามันจะได้ไม่งงนะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์นะครับคำสั่งนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับมีความสมบูรณ์นะครับหลังปีกานี้ให้พิมพ์นะครับคำว่า fill นะครับ f i e l d นะครับ fill แล้วก็โคลอนนะครับมันก็จะเป็น fill โคลอนชื่อสกุลอย่างนี้นะครับจากนั้นหลังคอมมาตรงนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า type นะครับ type แปลว่าชนิดนะครับหรือประเภทของข้อมูลนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะครับไว้หลังคอมมาตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า value นะครับค่านะครับ value แล้วก็โคลอนแบบนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับนี่คือการค้นหา1คอลัมน์นะครับทีนี้คอลัมน์อื่นๆทำยังไงนะครับให้เอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลังปีกาสุดนะครับพิมพ์คอมมาเข้าไปแล้ว copy ทั้งแถวเลยครับทีนี้นะครับ Ctrl C นะครับ Enter ลงมา Ctrl V นะครับเท่ากับจำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการจะทำระบบค้นหานะครับที่มีอยู่ในระบบของเรานะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับมีชื่อสกุลค้นหานะครับผมจะให้ค้นหาเบอร์โทรนะครับอีเมลหมู่โลหิตวันเกิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้แหละนะครับอีเบอร์โทรนะครับอีเมลอ้าวนะครับอีเมลนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็นหมู่โลหิตนะครับเป็นวันเกิดอย่างเงี้ยนะครับมีกี่คอลัมน์ก็เพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าจะให้ค้นหาคอลัมน์ไหนได้บ้างนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเรามารีเฟรชดูครับจากเดิมค้นหาได้แต่ชื่อนะครับทีนี้เราลองค้นหาเบอร์โทรบ้างนะครับพิมพ์091นี่มาแล้วครับ091เจอแล้วนะครับก็เป็นเบอร์ของสมชายครับ062นี่เป็นเบอร์ของสมพงษ์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้แล้วนะครับ092เป็นของสมศรีนี่นะครับค้นหาได้แล้วนะครับหรือจะค้นหาจากอีเมลนะครับก็พิมพ์ SOMC นี่นะครับมีสมชัยอย่างเงี้ยนะครับ SOMS นะครับก็จะมีสมศักดิ์สมศรีอย่างเงี้ยนะครับก็ค้นหาได้แล้วนะครับหรือค้นหาหมู่โลหิต
AB ดูสิมีไหมมีกี่คน AB นี่นะครับก็มี3คนอย่างเงี้ยนะครับหรือค้นหาวันเกิดนะครับเกิดวันที่4นะครับเนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง4เมษายนโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลนะครับได้หลายๆคอลัมน์จากโค้ดเดิมนะครับที่เรามีการปรับโค้ดเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP 19ก็มาอัปเดตให้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ